สวัสดีครับพบกับ Beam Engineer นะครับสิ่งที่คนนอกสาย IT ควรเริ่มทำเพื่อตามโลกของ AI Big Data Cloud และ IoT ให้ทันการมาของเทคโนโลยีใหม่ๆในรอบนี้นั้นจะถูกทำนายว่าจะทำให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4กันเลยทีเดียวก็ว่าได้ซึ่งในการปฏิวัติอุตสาหกรรมในแต่ละครั้งที่ผ่านมาของโลกทั้งต่างที่กระทำธุรกิจและผู้คนต้องปรับตัวกันอย่างรวดเร็วก่อนที่จะตามโลกไม่ทันและอาจต้องปิดกิจการหรือตกงานกันไปทางทีมงานก็เห็นประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญจึงได้เขียนบทความขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนคนไทยได้ฟังและเตรียมปรับตัวสำหรับอนาคตกันได้นะครับคือยอมรับให้ได้ก่อนว่าการทำงานในอนาคตจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทุกๆการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สิ่งที่ยากมากที่สุดอย่างหนึ่งคือการยอมรับให้ได้ว่าเราต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วมีผลสำรวจเคยกล่าวอ้างว่าพบคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าเทคโนโลยีใหม่ๆจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำงานของเราหรืออาจทดแทนการทำงานของเราได้แต่ในการที่เราไม่เชื่อมันนั้นจริงๆแล้วตัวเราเองยังไม่มีข้อมูลหรือความรู้ในเชิงเทคโนโลยีที่เพียงพอที่จะมาวางแผนอนาคตของตัวเองได้เลยด้วยซ้ำคุณรู้หรือไม่ว่าตอนนี้โลกของเรามีเทคโนโลยีและธุรกิจเหล่านี้แล้วและผลกระทบในอนาคตสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวข้องจะเป็นยังไงกันต่อไปรถยนต์ไร้คนขับแล้วคนขับแท็กซี่หรือคนขับรถเมล์จะไปทำอะไรกันต่อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าพร้อมจุดชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แล้วปั๊มน้ำมันจะเป็นอย่างไรธนาคารออนไลน์ที่ไม่มีสาขาแม้แต่แห่งเดียวในโลกแล้วพนักงานจะไปทำอะไรกันแขนกลที่หยิบจับและประกอบสิ่งต่างๆได้พร้อม AI เรียนรู้เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการทำงานได้ตลอดแล้วพนักงานโรงงานจะทำอะไร AI ที่คอยหาช่องโหว่สำหรับระบบ IT โดยอัตโนมัติหุ่นยนต์ต้อนรับแขกและสินค้าที่โต้ตอบได้ด้วยเสียงแล้วคนขายของจะทำอย่างไรระบบปลูกพืชแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้คนแล้วเกษตรกรควรไปปลูกอะไรเทคโนโลยี 3D พิมพ์เตอร์ที่สามารถพิมพ์วัตถุขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแรงระดับที่ใช้เป็นจรวดได้แล้วแล้วธุรกิจการเชื่อมเหล็กและวัสดุต่างๆจะเป็นอย่างไรการเริ่มต้นยอมรับก่อนว่าเรากำลังต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือธุรกิจของเราให้ได้ก่อนนั้นถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากจากนั้นการวิจัยเพื่อที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือการเปลี่ยนแปลงในการทำงานรูปแบบเดิมๆให้ได้นั้นจะเป็นก้าวถัดมาถ้าวันนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมีหัวข้อต่างๆมากมายที่มาคุยกันต่อในเรื่องการเรียนรู้ต่างประเทศให้ดีขึ้นเริ่มศึกษาเทคโนโลยีที่ใช้งานในการทำงานให้มากขึ้นและในหัวข้อสำคัญต่างๆครับนี่ขอจบไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ